ที่ปฏิญาณไว้เลยว่าเราจะต้องทำให้ได้คืออะไรฮะอย่างแรกเลยทุกคนจะต้องได้ดูดิโอเชียนไอปีหน้าแบบปังๆแบบปังๆด้วยแบบปังๆเลยตั้งใจจะตั้งใจมากๆกับโปรเจกต์เพราะว่าเป็นโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องแรกด้วยแล้วก็ global artist คนอื่นที่จะตามมาก็ทุกคนจะได้งานคุณภาพแน่นอนเพราะว่าแต่ละท่านคือแบบสุดยอดมากๆจริงๆแล้วก็ปีหน้าคิดว่าตัวอัลบั้ม2จะมาแล้วทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างแน่นอนแล้วก็จะได้เห็นไอเดียแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เคยเล่าเรื่องมาก็จะผ่านบทเพลงพวกนี้แหละเรียกว่าเป็นการรีแบรนดิ้งใหม่อีกหนึ่งรอบเพื่อให้มันใหญ่มากขึ้นให้มันใหญ่มากขึ้นแล้วก็จะมีเด็กเข้ามาเพราะว่าเราอาจจะต้องเตรียมเด็กก่อนเพื่อใช้งานอีกปี2ปีก็จะมีเด็กเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็จะไปทำงานต่างประเทศแล้วก็คิดว่าแบบคงคิดถึงแฟนๆไทยจะได้ไปหรือเปล่าเนี่ยปีหน้า งานหนังขนาดไหนบ้างคือตอนแรกเราคิดว่าสเกลของหนังเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเราจะทำของในไทยนี่แหละแต่พอทำงานต่างชาติแล้วติดใจก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสเกลหนังใจแตกไปหมดแล้วเนี่ยจริงสเกลหนังก็คิดว่าจะใช้ทีมต่างชาติเลยครับผมก็แต่ถ้าบอกทีมต่างชาติก็จะงบเยอะมากๆแล้วก็นั่นแหละเพราะว่าศิลปินมิวอยากทำไอ้เจ้ามิวอีกแล้วอ่ะไอ้เจ้ามิวมันอยากทำก็เลยแบบต้องหาทุนมาให้โอเคอันนั้นเป็นเรื่องหนังนะฮะเรื่องศิลปินสิบล้อเลยครับทำเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆไม่ตลกเลยจริงๆอ่ะโอ้โหอ่านบทแบบถี่มากๆต้องอ่านบทแล้วคอยแก้ตลอดจนต้องเปลี่ยนทีมเขียนบทเลยครับตอนนี้คือใช้ทีมเขียนบทจากอเมริกาเลยโอ้อยากจะให้ทุกคนได้รู้ข่าวนี้เร็วๆคิดว่าจะได้โปรโมทเร็วๆนี้แหละทั้งทีมแบบทีมที่เข้ามาทำใน The Ocean Eye ทีมใหม่ครับผมคือแบบครั้งแรกที่ผมประชุมกับคนเขียนบทครับผมคือผมแทบจะเป็นลมเลยคือเราชอบงานเขามากแล้วพอเราได้อยู่ต่อหน้าเขาอะหูผมหน้าร้อนจี๊ดเลยตอนนั้นผมได้เลยหน้าร้อนจี๊ดแล้วก็แบบเหมือนเก็บแบบทำขรึมแล้วก็แบบเหมือนพยายามแบบตั้งใจประชุมว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพอประชุมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บได้ทีมยังไงว่าเขากำหนดเดทไลน์แล้วว่าจะทำยังไงส่งปุ๊บผมก็บอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับ ชื่อมิวสุภสิทธิ์ที่กำลังทำเพลงอยู่2คนนี้ขัดแย้งกันบ่อยไหมฮะเนื้อออกมาหมายถึงว่าเรามีพาร์ทของศิลปะเป็นการเป็น CEO ที่ต้องดูแลเรื่องของงบประมาณเรื่องของความเป็นไปได้เรื่องของความเรียบร้อยในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันตัวเจ้ามิวเนี่ยเจ้ามิวก็จะเป็นศิลปินก็จะมีความต้องการในการเป็นศิลปินอยากสร้างสรรค์ผลงานที่มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งบางทีมันอาจจะขัดกับคุณ CEO มิวมากก็มีเยอะมากๆครับผมแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ศิลปินมิวกับ CEO ทำงานร่วมกัน นี่มันมีความขี้โกงอยู่ด้วยนะ สมมติว่าใจเราใจศิลปินมิวเนี่ยเขาอยากทำการใหญ่ CEO รู้สึกว่างบประมาณยังไม่ค่อยพอแต่ CEO ค่อยๆจะคอยตามไปทางศิลปินมิวก็เลยจะให้คนในทีมไปหางบเพิ่มวางพาร์ทมันยังไงบ้างครับโหต้องบอกว่าแตกต่างกันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเรื่องการเป็นศิลปินเหมือนเราดูแลตัวเองแต่พอเป็น CEO ปุ๊บเราต้องมองภาพรวมของทั้งบริษัททิศทางในอนาคตของตัวบริษัททุกคนจะไปพร้อมกับเรายังไงได้บ้างคือพอเป็นศิลปินมันดีกว่าตัวเองอ่ะมันจัดการแบบจัดการตัวเองอ่ะอย่างที่บอกแหละพอเป็นปัจจัยภายในก็ยากในระดับนึงแต่ปัจจัยภายนอกปุ๊บโหต่างคนต่างความคิดมันเลยทีนี้เรื่องตรงนั้นหมดยากจริงๆโอเคทีนี้ถ้าให้ลองแบบนี้ครับเราลองมองชีวิตเป็นยังไงอ่ะกับการที่เราเก็บแบบตัวที่มันแบบ
เป็นมาสเตอร์แล้วอยู่กับมือแต่ว่ายังปล่อยออกมาไม่ได้ก็ฟังมันบ่อยไหมฟังซ้ำบ่อยฟังบ่อยครับเพราะว่าแน่นอนเราต้องฟังซ้ำเพราะว่าซองไปร้องสดด้วยแล้วก็สิ่งที่ทำได้ตอนนั้นคือหางานอื่นทำเพื่อเบี่ยงประเด็นให้เราไม่ถึงมันเลยเวลาแบบได้มีโอกาสพูดกับแฟนๆก็อยากจะเล่าเหลือเกินแต่ว่าก็เราไม่ได้เพราะว่าต้องตามกำหนดการอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราเรียนรู้ครับจากการทำงานกับสิ่งขอเล่าไปตอนที่ประชุมเป็นครั้งแรกแล้วกันก็ด้วยความเป็น FC เขาอะแทบจะไม่ได้ฟังเขาพูดเลยนั่งแบบจะขอถ่ายรูปตอนไหนดีวะไหนบอกเป็นคนตั้งใจทำเพลงไงตอนนั้นตื่นเต้นอยู่ไงตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็แบบเหมือนเจอศิลปินที่เราชอบก็คงเข้าใจฟีลแฟนแหละเวลาวิดีโอคอลกับเราเป็นยังไงแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกันเลยตื่นเต้นชิบหายเลยแล้วแบบอยู่ๆเขาถามว่าคอนเซ็ปต์เพลงจะเป็นยังไงไม่ได้คิดเลยแค่จะแบบอยากมาถ่ายรูปเขาไม่มีอีกแล้วตอนนั้นก็แบบอะไรดีวะนึกไม่ออกแล้วยิ้มไปก่อนแล้วแบบอะไรที่ไม่ได้ทำวะอ๋อทีมอวกาศใหม่ใช่มันเป็นก้าวใหม่นะครับจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ก่อนเลยฮะความคิดว่าโอเคเมื่อมันจบอัลบั้มนี้มาแล้วเราจะเดินทางต่อเราเริ่มต้นคิดแบบไหนอย่างไรบ้างครับนึกเราเริ่มมองว่าเราจะขยายเรื่องงานเพลงยังไงดีครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบถ้าเราได้มีโอกาสไปคอลแลบกับศิลปินต่างชาติที่เขาไประดับ global เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราคงได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากๆแน่ๆเลยด้วยความที่ผมก็เป็นคนที่ติดตามผลงานเพลงของหลายๆคนเลยครับเพราะว่าเวลาเราชอบผลงานใครเราก็เหมือนแฟนๆของทุกคนนี่แหละที่เวลาเขาลง IG ไปเม้นไปส่งหัวใจให้แบบมีผลงานเพลงใหม่มาก็ลงสตอรี่ให้เลยผมก็ทำเหมือนกันอย่างของฮอนเริ่มต้นคือจากลงสตอรี่เพลงใหม่เขาแล้วก็มีการพูดคุยกันเขาอินเตอร์แอคกลับมาคุยไปคุยมาก็เริ่มแบบพูดถึงการทำเพลงแล้วก็ชวนเขามาทำเพลงด้วยกันแล้วเขาก็ตกลงด้วย แล้วแบบเว้ยมันก็ Global Citizen เลยนี่ยังไงเรื่องนี้มันสำคัญจริงๆใช่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเหมือนเราเป็นคนนึงที่อยู่บนโลกเนี้ยแล้วเขาก็เป็นคนๆนึงที่อยู่บนโลกนี้เหมือนกันแล้วเราก็พูดคุยกันเท่านั้นเองผ่านโซเชียลซึ่งถ้ามันไม่มีแนวคิดเนี่ยฮะไม่มี